จากฟินแลนด์นะจ๊ะทุกคนวันนี้หยุดงาน1วันค่ะก็เลยจะพามาทำความสะอาดซาวน่าเนาะก่อนจะทำความสะอาดสกปรกมากทิ้งมาประมาณเป็นเดือนและไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวจะพาไปดูวิวจากบ้านซาวน่าเราทุกคนเป็นยังไงสวยไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวพาเปิดประตูออกไปนะคะส่วนใหญ่คนฟินแลนด์เขาจะทำซาวน่าติดกับทะเลสาบนะคะสมัยก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทำกันไม่ค่อยได้แล้วเดินออกมาก็จะเจอทะเลสาบโอ้โหหิมะตกด้วยทุกคนวันนี้ขาวโพลนไปหมดเลยสวยมากนะคะบรรยากาศเหมือนอยู่ในความฝันเลยก็เลยอยากมาแบ่งปันความสวยงามให้ทุกคนได้ชมกันด้านนู้นก็จะเป็นเกาะเล็กๆของบ้านเราค่ะแต่ว่าเห็ดเยอะมากนะถึงเกาะเล็กๆแต่ว่าเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำก็เราทำสะพานไว้ด้านนู้นค่ะเดินถึงจะผ่านอีกเกาะหนึ่งไปแล้วก็เข้าอีกเกาะหนึ่งเนาะวันนี้ก็ชิลขาวโพลนไปหมดทุกคนแม้แต่ต้นไม้ดูให้ดูขาวหมดนะคะเอาเรือมาจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหน้าหนาวเพราะว่าจะได้ไม่เกะกะจะได้ไม่พังนะคะเอาใส่น้ำแข็งไว้ไม่ได้น้ำแข็งทะเลสาบเขาบีบเนาะโอ้เป็นไงขาวโพลนไปหมดเลยอากาศดีกำลังดีวันนี้-12ไม่หนาวมากแต่ก็ยังหนาวอยู่กำลังจะเอาขี้เถ้าของซาวน่าไปทิ้งเดี๋ยวเธอไปทิ้งกันแล้วกันไปทิ้งด้วยกันถ้าหิมะตกเขาก็จะแบบอุ่นๆหน่อยนะทุกคนตรงนี้ก็ดูการเดินจมมากลึกมากทิ้งขี้เถ้าไว้ข้างหลังนี้นะคะหลังต้นไม้เดี๋ยวเขาก็สลายตรูดูตกหนามากอยู่เมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างเนาะเห็นแม่บ่นว่าอากาศร้อนมากอยากจะเป่าความเย็นจากที่นี่ไปมากเลยนะทุกคนเมืองไทยเรานี่มันสุดๆเกี่ยวกับความร้อนเนาะเดี๋ยวไปทำความสะอาดกันค่ะ